สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pretty Gipsa Channel นะคะไม่ได้เจอกันมานานเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงล็อกดาวน์ก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะแล้วเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างก็ทักทายกันมาได้นะคะคิดถึงกันหรือเปล่าก็รู้สึกว่าคลิปที่แล้วกับคลิปนี้ห่างกันน่าจะเกินเดือนเพราะว่าก็อย่างที่ดูๆกันเนอะก็คือเป็นช่วงล็อกดาวน์ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็แบบ work from home กันไม่ได้ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพยายามจะเอ๊ะแล้วเราจะทำคอนเทนต์อะไรออกมาเพื่อที่จะได้คุยกันได้เจอเพื่อนๆก็ไม่อยากให้มันหายไปนานอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงที่ทำงานก็ยุ่งจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าไปไหนเลยมัวแต่เวิร์กจริงๆคือเดือนนี้มันเป็นแบบทั้งเดือนของเดือนสิงหานะคะเป็นเดือนของทั้งวันแม่แล้วก็วันเกิดแม่ด้วยก็เลยแบบลองส่องช้อปปิ้งออนไลน์ดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ช้อปปิ้งหนักขนาดนี้นะคะวันนี้ก็เลยแบบไหนๆเราก็เดือนนี้เราก็ซื้อของมาประมาณนึงเนาะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอามาแชร์กับเพื่อนๆดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างจริงๆได้อะไรจิปาถามากกว่าที่เห็นด้านหลังนะคะแต่ว่ามันดูแบบจุกจิกเกินไปเช่นแบบพวกขนมกุบกิบหรือแบบไม้ถูพื้นหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เอามาแชร์ขนาดนั้นก็เอามาแค่แบบที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็บางชิ้นก็เป็นของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปเลยก็เริ่มกับชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกก็คืออันนี้ค่ะอันนี้มาดูกันว่าคืออะไรก็ได้แกะมาบ้างหมายถึงว่าแกะตัวกล่องมาบ้างแล้วเพื่อประหยัดเวลานะคะไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบมานั่งแกะแล้วมันจะเสียเวลากันไอ้นี่เกินนะคะอันนี้ก็คือโปรตีนค่ะคือทุกวันนี้พ่อกับแม่ค่อนข้างอายุมากแล้วค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงเนาะก็เลยแบบว่าให้ท่านทานอันนี้ก็คือสามารถแบบมีแรงมากขึ้นเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะมีสั่งมา2อันนะคะก็คือเขาก็จะมาส่งที่บ้านเลยแหละก็คือส่งฟรีสั่งได้อันนี้เป็นของ Nestle Boost นะคะก็แนะนำนะคะเพราะว่าหลังจากที่ท่านทานแล้วเนี่ยก็คือมีแรงมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ก็คือเขาจะแบบเบื่ออาหารเนี่ยคือทานอาหารหลักได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงปีหลังๆเนี่ยค่ะก็คือแบบกล้ามเนื้อซีบลงอย่างชัดเจนแล้วก็แบบไม่ค่อยมีแรงเดินเหมือนเมื่อก่อนแบบอย่างเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเริ่มแบบกังวลนิดนึงก็ศึกษาแล้วก็คิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยได้แล้วก็อันนี้ก็ทานมาเป็นกระป๋องที่แบบน่าจะเกือบ10แล้วค่ะก็คือช่วงแรกพ่อก็จะไม่ค่อยยอมทานแต่ตอนนี้ก็น่าจะทานได้มากขึ้นก็ยังไงลองดูนะอันนี้ก็แนะนำมันก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นแบบผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยทานอาหารหลักอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ลองทานอันนี้แทนแล้วก็จะได้แบบมันเหมือนได้อาหารครบ5หมู่แล้วก็ได้โปรตีนด้วยแล้วก็เรื่องการขับถ่ายด้วยอาจจะแบบลองไปเสิร์ชดูเนอะว่ามันมีประโยชน์อะไรมากกว่านี้ก็อันนี้ก็คือซื้อมาเพราะว่ามันหมดพอดีก็เลยซื้อมาเลยก็คือส่งมาในกล่องเดียวกันก็คือได้ส่งกับบุ๊กนะคะจบไปวันนี้ก็คลิปไม่ได้แบบว่ายาวอะไรมากนะแค่แบบคิดถึงอ่ะก็เลยแบบว่าอยากจะมาทำคลิปแชร์ให้ดูว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาหายไปไหนแล้ว มีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างนะอันที่สองคืออันนี้ค่ะอันนี้คือสั่งมาจากชาวเซนคีดนะคะอันนี้เป็นน่าจะจากเว็บไซต์ของเขาเลยพอดีถ่าย Facebook แล้วมันก็ขึ้นโฆษณาตัวนี้มาแล้วมันก็เซลล์เราก็เลยแบบเข้าไปดูเท่านั้นแหละแค่เข้าไปดูก็เลยแบบว่าได้มาเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะคือนางก็ซีลมาอย่างดีแหละแล้วก็ชาวสันคีเนี่ยส่งของไม่นานนะคะหลังจากสั่งไปก็แบบแป๊บเดียวอะค่ะ 2-3 วันก็ของก็มาถึงพอเปิดมานะคะก็จะมีเขียนชาวสันคีอยู่ตรงนี้ด้วยก็สวยงามตามของเรื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีใบเสร็จตึ๊ดๆแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นใบที่
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคืนสินค้าวิธีการขั้นตอนการคืนสินค้าอะไรเงี้ยแต่แบบพออ่านไปแล้วก็คือไม่รู้ให้มาทำไมเพราะว่าเขานางเขียนไว้ว่าเฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้นแต่ที่กิฟต์ได้มา3ชิ้นในกล่องเนี้ยเป็นราคาเซลล์หมดเลยดังนั้นก็คือไม่สามารถคืนสินค้าได้อยู่แล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแต่ละอันว่ามีอะไรบ้างอันแรกชาดาคือกระเป๋าค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูกระเป๋านะแล้วก็มีกล่องข้างในอีกอันนึงคือกล่องเล็กอันนี้กล่องใหญ่อันนี้เรามาดูกระเป๋ากันก่อนทุลักทุเลเบาๆนิดนึงอ่ะมากระเป๋าเลยพอได้มายังไม่ได้ใช้นะคะแค่แบบแกะกล่องตัวใหญ่เฉยๆแต่ยังไม่ได้แกะข้างในยังไม่ได้ใช้ของใดๆทั้งสิ้นแกะออกมานะคะจากถุงปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะอ่ะดูด้วยกันไปด้วยกันไปเลยทีเดียวนางก็จะห่อตัวแรปมานิดนึงนะคะได้ตัวนี้มาค่ะอันนี้เซลล์น่าจะ 30% นะ30แหละก็จะเป็นแมกเนตค่อนข้างแบบว่าแข็งแรงทีเดียวนะคะอ่ะแกะอันนี้ออกมาปึ๊บ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 โอเคอันนี้มีอะไรด้วยเนี่ยโอ้มีที่ยัดถุงนะคะอันนี้น่าจะเป็นสายสะพายคอสบอดี้นะเดี๋ยวนะคะขอดูนิดนึงก็อันนี้สงสัยต้องใช้กรรไกรอ่ะแล้วก็ข้างในมีเป็นแบบถุงผ้าให้น้องกระเป๋ามาด้วยนะคะน่ารักเชียวก็เป็นถุงผ้าหูรูดนี้เนาะสีเทาน่ารักนะคะอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสตัฟฟิ้งทั้งหลายเดี๋ยวนะกิฟขออนุญาตไปหยิบกรรไกรแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวค่ะมาแล้วค่ะมาตัดกรรไกรที่มันเกี่ยวน้องคนนี้อยู่เขามีเป็นแบบเดคอเรชันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยมันจะเป็นแบบโซ่ที่ไม่สามารถแกะออกได้นะอันนี้เขาก็จะซีลพลาสติกตรงแมกเนตนี้มานี่ค่ะแล้วก็ตรงหัวตรงนี้ก็มีการเขียนว่าแบบชาวเซนคีอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็อันนี้มันเหมือนเป็นมินิแบกนิดนึงอะค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นช่องโล่งๆนะคะเป็นช่องโล่งๆแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบของได้ตรงนี้อันนึงแล้วก็มีช่องซิปตรงนี้อันนึงนะคะก็มีช่องซิปตรงนี้อันนึงด้วยเห็นไหมก็จะมีแบบต่างๆอยู่ในนี้เป็นช่องซิปก็หลักๆคือเป็นช่องใหญ่ตรงนี้แล้วก็สามารถติดตรงนี้เป็นแมกเนตค่อนข้างแข็งแรงแล้วมันน้องเขาก็จะห้อยตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีสาย cross body อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเราจะลอง attach มันเข้าไปนะคะสาย cross body ก็จะสามารถปรับสายได้ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวลองดูว่า attach แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวกิ๊บเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกระเป๋าลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่สะพาย cross body ได้ด้วยอุ๊ยนะสะพาย cross body ได้ด้วยของประธานอภัยเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้ค่ะก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวไว้จะอินเสิร์ตรูปให้ดูถ้าสมมติ
มีโอกาสนะก็จะอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าสะพายแล้วเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าเขาน่ารักดีแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็สามารถปรับสายได้อย่างเงี้ยเราจะเอามาแบบแนบอกอย่างนี้ก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้แบบใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะหรือจะแบบปล่อยห้อยไปเลยอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้แต่วันนี้กิ๊บแต่งตัวสบายสบายไปนิดนึงอาจจะแบบไม่ได้เข้ากับกระเป๋าใบนี้มากแต่ว่ามันก็เป็นกระเป๋าที่แบบลำลองแล้วก็ใบเล็กน่ารักปรับสายได้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีชาวเซนคีอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นโลหะขึ้นมานิดนึงค่ะมันก็สวยดีน่ารักดีก็ยังไม่ได้เคยมีกระเป๋าแบบทรงนี้นานแล้วก็เลยอ่ะโอเคน้องเขาเซลล์ก็เลยจัดน้องเขาซะหน่อยอันนี้ได้มาหลังจากลดราคาแล้วนะคะอยู่ที่ 1,395 บาทค่ะนะก็น่ารักปุ๊บปิ๊บแล้วก็เป็นทรงตั้งได้น่าใส่ของได้เยอะอยู่ค่ะให้ดูใส่ของได้แหละเหลือๆอ่ะเบาๆอันนี้คือการ์ดโฮลเดอร์นะคะอันนี้คือกระเป๋าสตางค์โอ้เหลือเลยแต่ว่าอยากจะลองมือถือก็ไม่ได้เนอะเพราะว่าใช้ถ่ายอยู่สมมุติว่าอันนี้เป็นมือถือแล้วกันนะคะก็ใส่เข้าไปได้เจลแอลกอฮอล์ยังได้แว่นตาลองซิแว่นตาได้ไหมแว่นตายังได้คิดดูแล้วกันแว่นตาก็ยังได้นะคะแว่นตากันแดดใส่เข้าไปได้เจลแอลกอฮอล์ก็น่าจะไม่มีปัญหาสมมตินี่เป็นเจลแอลกอฮอล์ใส่ได้ค่ะเอาจริงมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะมันก็ใส่ได้แบบเยอะอยู่นะคะไหนลองดูดิใส่แล้วปิดได้หรือเปล่าปิดได้ค่ะปิดได้ด้วยถือว่าโอเคเลยสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะดูไม่ได้เล็กมากแล้วก็สามารถจุใช้งานได้จริงคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาเซลล์ที่ได้มาไปต่อค่ะโอเคไอเทมที่2นะคะที่ได้มาจากชาเซนคีนะคะก็คือน้องคนนี้ค่ะเป็นอยู่ในกล่องนะคะเปิดกล่องมาก็จะเจอถุงผ้าเนาะผ้าค่ะอันนี้เลยโอเคอันนี้คือการ์ดโฮลเดอร์ของชาสันคิดค่ะนางก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นิดนึงคือที่ดูเนี่ยรู้สึกก็จะเซลล์ 30% เหมือนกันนะคะใส่ได้การ์ดได้เยอะมาก1 2 34 5 6แล้วตรงนี้ก็ได้อีก7 8แล้วด้านนอกได้อีก9 10 11ตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้อีกค่ะ12 13 14ตอนนี้มีทั้งหมด14ช่องแต่กิ๊บค่อนข้างมั่นใจเลยว่าใน1ช่องถ้าเอาสมมติว่าตรงเนี้ยอาจจะใส่ได้มากกว่า1ใบอะไรเงี้ยแต่ว่า14ช่องเอาจริงมันก็เยอะแล้วนะเราก็ไม่ควรจะพกการ์ดอะไรเบอร์นั้นถูกไหมก็คิดว่าน่าจะพอแหละสำหรับแบบถ้าเราอยากต้องการที่จะดาวไซส์ตัวกระเป๋าสะพายของเราอะค่ะก็สามารถเอาการ์ดทั้งหมดมาใส่รวมอยู่ในนี้ได้อะไรเงี้ยคิดว่าแบบแล้วมันก็สวยดีเนาะดำทองอะไรเงี้ยก็ดูน่ารักแล้วก็น่าจะใช้งานได้จริงอย่างนี้เลยแบบนะเห็นนะคะแล้วก็แบบโอ้โหนางแบบนางให้เยอะให้จุกจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะคุ้มก็คิดว่าอ่ะโอเคแล้วควอลิตี้เขาก็โอเคไม่ได้แย่มากก็คือดีเลยแหละแล้วก็ดีไซน์ก็คือ timeless ตามสไตล์นะคะซื้ออะไรแบบเซฟเซฟอยู่นะต่อไปอันดับ3ก็คือกล่องนี้ค่ะชะดาเดากันได้อยู่แล้วเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรองเท้าเขาแพ็คมาดีมากเลยนะไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังจากชาวเศรษฐีขนาดนี้แต่พอเห็นแบบแพ็คเกจจิ้งแล้วก็นางก็สู้ตายนะเนี่ยดูสินางก็แบบเป็นกระดาษห่อมาให้แล้วก็เป็นเขียนว่าชาวเศรษฐีอย่างเงี้ย
เออนางก็แบบทำดูดีอ่ะนางทำดีอ่ะปึ๊บมีการแบบทิชชู่เปเปอร์อย่างนี้นะจ๊ะไม่ใช่กระโหลกกะลานะจ๊ะได้มาเป็นรองเท้าค่ะรองเท้าคู่นี้คืออะไรจะใส่ไปไหนล็อกดาวน์ใส่ไปไหนมันเซลล์ 50% น่ะทุกคนเห็นจากไซส์ก็จะรู้แล้วว่าเท้ากิ๊บไม่ใช่คนเท้าเล็กนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูทีละคู่เลยก็จะเป็นอันนี้จื้อโอเคมาอย่างนี้ค่ะน้องมาอย่างนี้ค่ะเนาะเขาก็ยัดมาค่อนข้างแบบหนาแน่นอยู่นะคะกิ๊บเอาออกให้ดูหนาแน่นมากจริงหนาแน่นมากจริงอะไรจริงหนาแน่นมากจริงไม่ธรรมดานะชาวสังคีตเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะครับนี่ค่ะทรงของน้องเขานี่สวยอยู่นะเดี๋ยวกิ๊บอินเสิร์ตรูปในเว็บไซต์ให้ดูก็ได้ค่ะมันน่าจะสวยแล้วก็เขาถ่ายได้สวยแล้วก็ชัดกว่านี้แน่นอนนี่ค่ะเออแล้วก็ไซส์เนี่ยกิ๊บก็ดูแล้วมันเป็นไซส์แบบ true to size นะคะลองเพื่อนๆก็ลองดูแต่ว่าข้อเสียของรองเท้าโดยเฉพาะรองเท้าราคาเซลล์อาจจะต้องแน่ใจเรื่องไซส์นิดนึงเพราะอย่างที่เขาแจ้งเลยว่าสินค้าลดราคามันไม่สามารถเปลี่ยนได้มันก็อาจจะต้องแบบวัดดวงตุ้มๆต่อมๆนิดนึงว่าใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่กิ๊บเคยซื้อเคยใช้รองเท้าชาสังคีตอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเลือกไซส์ไม่ผิดสำหรับของชาสังคีตอันนี้เลยซื้อมาแล้วก็ด้วยความที่อันนี้เซลล์ 50% นะคะทุกคนเดี๋ยวกิ๊บจะบอกราคาให้เซลล์ 50% แล้วเหลือ995บาทค่ะซึ่งแบบก็โอเคเนี่ยนางก็จะมีชาวสันคีอยู่ตรงนี้ข้างใต้อีกแล้วก็มีข้างหน้าอีกเนี่ยค่ะก็สวยอยู่นะคะก็คือซื้อไว้แล้วเดี๋ยวแบบคิดว่ารองเท้าสีดำมันน่าจะได้ใช้บ่อยอยู่แล้วอะมันก็น่าจะมีแบบมันก็ดูเรียบร้อยประมาณนึงอะหัวปิดอะไรอย่างเงี้ยหัวปิดปลายแหลมเนี่ยก็คือถูกต้องมันจะทำให้เท้าเราดูเรียวขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้จากประสบการณ์ตรงค่ะเมื่อกี้ลืมบอกราคาของตัวการ์ดโฮลเดอร์ไปนะคะการ์ดโฮลเดอร์เนี่ยกิ๊บได้มาในราคา553บาทดังนั้นทั้งหมดทั้งมวล3ชิ้นรวมกันแล้วเนี่ยกระเป๋าเอยการ์ดโฮลเดอร์เอยรองเท้าเอยรวมกันแล้วไม่ถึง 3,000 บาทค่ะทุกคนก็คือคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบนานๆจัดทีจัดไปเลยทีเดียวก็โอเค 3,000 ไม่เกิน 3,000 1,000 เอ้ย 2,943 บาทก็จบไปแล้วนะคะกับกล่องนี้กับกล่องชาวสันคีมาที่ฝั่งนี้บ้างก็มาเจอเซ็นทรัลออนไลน์ค่ะมันแบบสะดุดมากจะซื้อของคือแบบกำลังหาของขวัญให้แม่อยู่พอดีแล้วก็แบบมันมีลดราคารายการนึงกดซื้อแบบคือต้องรอกดตอนเที่ยงคืนแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้มาในราคานี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีสินค้ามีจำนวนจำกัดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็อาก็บอกแม่ไปว่าเนี่ยซื้อคิดว่าจะซื้ออันนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดนะซื้อจากเซ็นทรัลออนไลน์แล้วแบบแม่ก็บอกไหนเป็นยังไงสรุปสไลด์ไปเขาก็เลยแบบเขาอยากได้ของชิ้นนี้นะช่วยสั่งให้หน่อยแล้วสรุปว่าก็คืออีกวันนึงเนี่ยสั่งให้คุณแม่แต่ของที่สั่งหลังทีหลังเนี่ยมาถึงก่อนของสิ่งนั้นก็คืออันนี้ค่ะมาจากเซ็นทรัลออนไลน์นะของอันนี้คือของที่สั่งทีหลังนะแต่มาถึงก่อนจ้าก็ให้ดูก่อนเลยแล้วกันเขาแพ็คมาโอเคเลยนะคะเป็นอย่างนี้แต่ด้วยความที่อันนี้เป็นของขวัญวันเกิดคุณแม่ไงเขาห่อของขวัญมาสวยมากเลยแต่อันนี้เป็นกระดาษห่อของขวัญแล้วนะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าตอนแรกเป็นยังไงเพราะความที่เป็นของขวัญแม่คือตอนแรกแม่เขาแบบอยากได้ก็จะให้สั่งแล้วจะใส่ตังค์ให้เรานั่นแหละแต่แบบสุดท้ายแล้วพอของมาส่งอ่ะเราก็เลยให้เป็นของขวัญนางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ลิปบิ้นของเขาก็แรปมาอย่างดีเลยนะเป็นลิปบิ้นผ้านะคะเซ็นทรัลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เขียนการ์ดมาให้ด้วยว่า Happy Birthday Mom Love From Gift ก็คืออันเนี้ยกิฟต์เป็นคนเขาให้แจ้งมาว่าจะให้เขียนมีใส่เมสเสจในการ์ดไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยให้เขาเขียนให้คุณแม่ก็แฮปปี้พอได้มาก็เลยเอาไปให้คุณแม่เขาแกะก่อนอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบอาจจะแกะแล้วอะไรเงี้ยก็ให้แม่แกะก่อนเนาะเพราะว่านี่คือตั้งใจซื้อให้เขาก็คือพูดความทำเพลงเนาะอ่ะคือของชิ้นนี้พอแกะออกมาก็ยังเจอกล่องอีกอ่ะแป๊บนึงนะทุกคนเริ่มแบบว่าเยอะสิ่งอันนี้นะคะช่วงนี้ห้างปิดไงเขาก็เลยแบบอาจจะมีโปรเยอะอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าคุณแม่เลือกเป็นผ้าปูที่นอนจากพัสยาค่ะแล้วนางก็เซลเนาะ 50% น่ะโอ้ซึ่งอันนี้พอเซลแล้วก็ไม่แพงเลยเพราะว่าแม่นอนเตียงเดี่ยวไงก็ 3.5 ฟุตในเซตเนี่ยก็จะมีผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนเป็น2ชิ้นเขาเลือกลายของเขาเองเขาก็เลยแบบว่าแฮปปี้มากกับอันนี้แต่เราก็เลยบอกว่าแม่อย่าเพิ่งเอาไปใช้ขอมาทำอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้ก็คือลายปลอกหมอนนะคะซึ่งเขาแฮปปี้นะคะก็พอเขาก็กดเลือกเองเนาะสีแต่สีดูในสีในกล้องกับสีของจริงไม่เหมือนกันสีในกล้องออกส้มๆเนาะแต่ของจริงจะเป็นชมพูแบบพาสเทลสวยๆอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็คือผ้าปูที่นอนเข้าเซ็ตซึ่งนางแฮปปี้มากเพราะว่านางไม่ค่อยกล้าลงทุนกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเอ้ยมันซื้อไปเธอเพราะว่าที่นอนอ่ะเรานอนนานอ่ะเราใช้เวลาอยู่กับบนเตียงค่อนข้างนานอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วมันก็ลดราคาด้วยไม่เป็นไรเพราะตอนแรกเขาไม่รู้ไงว่าเราจะซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาได้เขาก็แฮปปี้อ่ะชิ้นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ว่าจะไม่นานสรุปมันจะนานไหมชิ้นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คือตัวนี้ก็คือตัวที่กิ๊บตั้งตารอกดซื้อเลยคือแบบใส่ตะกร้าไว้1วันล่วงหน้าพอให้ถึงวันที่เขาเซลล์ปุ๊บอะกิ๊บก็ไปทำการเช็คเอาท์จ่ายเงินทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะแบบไม่โดนแบบว่าสินค้าหมดใส่อย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าที่มาอันบ็อกซิ่งช้าเนี่ยก็เพราะรอตัวนี้เลยค่ะตัวเนี้ยเพิ่งมาส่งเมื่อเช้านี้เองสั่งก่อนนะแต่ว่ามาทีหลังแต่ไม่เป็นไรอันนี้มาลองแกะด้วยกันนะคะก็เขาจะเขียนว่าระวังสินค้าแตกหักง่ายอยู่ตรงนี้ด้วยเปิดอันนี้ยังไม่ได้เพิ่งแกะแค่ตัวกล่องข้างนอกนะคะลักษณะที่เซ็นทรัลกับแพ็คมาก็จะเป็นอย่างนี้ทาดาอันนี้ก็คือเขาห่อของขวัญให้ฟรีค่ะมาดูแล้วกันว่ากิ๊บได้อะไรเขาก็จะห่อมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจรอคอยรอกดอยู่ในเซ็นทรัลแอปนะมาแกะไปด้วยกันจริงๆอันนี้ตอนกดไม่ได้คิดอะไรคือรู้สึกว่ามันลดราคาลดเยอะซื้อ1แถม1อ่ะทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วแบบจะแบบเฮ้ยคือยี่ห้อนี้มันใช้ดีอยู่แล้วแต่พอซื้อ1แถม1มันก็ต้องจัดนะแล้วเราก็เลยแบบไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ให้แม่ด้วยแล้วกันเนื่องในโอกาสวันเกิดก็เลยให้เขาเขียนการ์ดอีกแล้วแต่อันเนี้ยคือให้แม่อ่านแล้วนะแต่บอกแม่ว่าขออนุญาตเอามาอันบ็อกซ์ก่อนอะไรเงี้ยเพราะอันนี้แม่เขาไม่รู้ว่าเราแบบจะซื้อให้แต่แบบสรุปแล้วเราก็มาเปลี่ยนใจตอนจะเช็คเอาว่าก็แบ่งกับแม่แล้วกันมันซื้อ1แถม1อ่ะอะไรอย่างงี้อ่ะแกะไปด้วยกันเขาห่อสวยอ่ะชอบอ่ะเขาแบบจริงจังกับการห่อจริงนะเขาไม่ได้แบบมาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยอีกนะคะเอามาจัดไปค่ะ
กิดมาเป็นอันนี้อีกยังไม่เจออีกเจอแล้วค่ะอ่ะแกะออกมาโป๊ะหมดแล้วนะถึงตอนนี้สภาพด้านหน้าของกิฟต์ไม่อยากจะให้ดูเลยโอเคมาดูกันค่ะโอเคคือตัว ANR นะคะหรือว่า Advanced Night Repair นะคะของ Estee Lauder ปุ๊บนี่นะคะดูสิได้มาเท่าไหร่ความที่นางซื้อ1แถม1ค่ะทุกคนไม่เท่านั้นอีกตัวหนึ่งที่คลิปได้มาก็คือตัว Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex อ่ะตัวนี้ซื้อ1แถม1อีกเช่นกันค่ะแล้วที่สำคัญเลยที่สำคัญเลยก็คือนอกจากซื้อ1แถม1แล้วเนี่ยยังได้มาในราคาที่ลดราคา 10% จากราคาขายนะลดแล้วแล้วก็แถมอีก1แล้วตอนที่เช็คเอาท์อ่ะยังได้โปรโมชั่นของบัตรเครดิตอีกลดอีก500บาทดังนั้นคือแบบลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกค่ะก็เลยแบบแล้วมันเป็นแบบมันใช้ดีจริงๆคือกิ๊บอะเคยใช้ตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าตัวไอครีมยังไม่เคยใช้แต่ว่าก็ดูจากรีวิวมาเขาว่ามันก็โอเคแล้วด้วยแบบอายุเราก็เท่านี้แล้วมันก็ต้องการอะไรที่แบบที่แอดวานซ์จริงๆขึ้นมาอีก1สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับตัวเองก่อนว่าแบบคุ้มแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยถ้างั้นก็คือเราชุดหนึ่งแม่ชุดหนึ่งแล้วกันอะไรอย่างนี้เป็นของขวัญให้แม่ด้วยก็เดี๋ยวแกะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปให้คุณแม่ข้างบนนะคะก็คนละชุดค่ะตามนี้เลยก็อันนี้ตัวนี้แฮปปี้นะคะก็นั่นแหละคิดว่าเพื่อนๆ เคยใช้แกะให้ดูข้างในก็ได้ค่ะแต่ว่าเราน่าจะอันนี้กันอยู่แล้วอ่ะก็คือตัวนี้แหละที่แบบนะเป็นตัวที่ใช้กันแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวสูตรใหม่ด้วยค่ะส่วนอันนี้ไอครีมก็จะเป็นกระปุกอันนี้นะคะอันนี้ค่ะในที่สุดก็ได้มาในราคาที่จับต้องได้ถ้ายังไงวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะคะตอนแรกคิดว่าจะเป็นคลิปสั้นๆกลายเป็นแบบค่อนข้างยาวเลยแต่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะพยายามตัดให้มันรวดเร็วได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือก็เกรงใจเพื่อนๆเหมือนกันก็ยังไงก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้ในข้างคอมเมนต์ข้างใต้นี้เลยนะคะแล้วก็กิ๊บจะพยายามเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพระวังรักษาตัวเองดีๆนะก็หลังล็อกดาวน์แล้วก็น่าจะมีคอนเทนต์อะไรที่มากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มาเจอกันบ่อยขึ้นนะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกัน